สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี่ก็ให้แล่แต่ผมบอกว่าม่อนกับเพลียกล่อมมันขึ้นมาเกลือประโยชน์กันนะครับนี่ม่อนจำนวนมากก็มันมีเพลียตัวก้าวๆอยู่ข้างในครับคือมันดูดน้ำเลี้ยงทำลายวันผลไม้ก็มันมีวิธีป้องกันแต่ว่านี่ก็ผมปล่อยให้มันขึ้นมาเปื่อจะได้เก็บปรับก็มันถึงเวลาแต่ว่าต้องไม่ให้มันขึ้นเรือครับก็เดี๋ยวไปแลกกันนี่ก็หมดจำนวนมากก็ป้องกันหมดไม่ให้ขึ้นก็คือทำเป็นปูนแบบนี้นะครับทำเป็นชิ้นเดียวก็มาตัดเป็นร่องชิ้นซึ่งการเรามาประกอบรอบเป็นชิ้นเดียวตอนประกอบก็คือเราใส่ปูนบางๆไปต้าไว้ก็คือมันไม่รับน้ำหนักอะไรก็คือมันจะโยนะครับถ้ามันรั่วก็คือเติมปูนไปอีกที่นึงนี่หมดจำนวนมากเลยนะครับถึงว่าผมไม่ปล่อยให้คนมันรกก็คือมันโยต้นไม้ต้นเดินนะครับปุ่นนี้มันจะมาก็รอกับไส้น้ำในรองนี้นะครับอันนี้ก็ตัวต้นแบบตัดลงก็คือผมไม่ได้ใส่เตะระบายน้ำไปแต่ว่าก็ที่ว่าไม่เปลือยเราไปเอาน้ำชิดเตือนน้ำอันนี้ต้นก็ประมาณ8นิ้วนะครับช่วงคูณ8นิ้วอันนี้เราตำใหญ่แก่ไหนก็ได้ก็เปื่อนๆที่ปลูกกว่ารังก็คือให้ตัดลงเลยนะครับคือทั้งหมดมีกว่ารังต้นร่องต้นกระมุนราคาของตัวนี้ก็คือประมาณ20-30บาทนะครับไม่ต้องมีวาวโลก็ได้ก็คือประกอบเอาใจเทคนิคแบบจังปูนนะครับก็ยังมีการเย็บตุ้งอ้อผลไม้นะครับอันนี้ผมบ่นก่อนผมเม็กกระดาษธรรมดามันก็รุดไปแล้วก็เย็บตุ้งผลไม้แบบนี้หมดก้าวไม่ได้นะครับหุ่นไม่ก็จองผมก็ได้ลงวิดีโอไว้แล้วเย็บตุ้งอ้อผลไม้เย็บตุ้งอ้อกว่ารังแม่หมดก้าวไปได้ข้างในนะครับจริงๆเราไม่ใช้กระดาษปิดไว้ก็ได้แต่ว่ากระปิ้วมันก็ช่วยพอประมาณนะครับก็ที่ทำกันใหญ่หมดก้าวไปก็เดี๋ยวไปหน้าบ้านไปเลยกระตั้งหุ่นไม่ผมก็การตัดติ่งการตัดแต่งกิ่งกว่าดังนะครับก็ผมทดลองเล่แบบธรรมดามันจะเป็นลูกปลายกิ่งหมากนะครับพอเป็นลูกปลายกิ่งหมากกระหลังมันไม่กระแตกก็เลยผมก็ตัดยอดก็พอมันแตกมาในดงใบนี้ก็เราปลดออกไปด้วยปลดออกไปก็เรามาเลี้ยงเตะมันแตกไหมนะครับเลี้ยงเตะแตกไหมก็คือจะเลี้ยงกิ่งพวกนี้ให้มันเป็นลูกคือผมว่าถ้ามันเป็นแบบไม่โยปลายกิ่งมันน่าจะดีว่าครับก็เมื่อว่าตัดแต่งกิ่งก็ผมยังไม่ชำนาญนะครับแต่อันนี้ทดลองถ้าเปิดเผยก็เดี๋ยวคลิปลั่งก่อยลงการเจริญเติบโตนะครับเราไม่ต้องตัดออกให้มันแตกไหมนะครับเราไม่ต้องตัดออกก็เอ็นเปื่อนๆก็ตัดออกไปก็เลยมันสูญเสียกิ่งนะครับแต่ว่าเราเอาเปลี่ยนใบออกใบออกมันจะแตกมาไหมก็นี่ก็แตกมาไหมเลยเอาใบออกไปตอนนี้ก็ยังมีมดหมากวนอยู่กันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้มตัวนู้นก็คอยทดลองเรื่องตุ้งแบบไหมหมดไม่ก้าวหมดก้าวไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเลยกระตั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นลูกแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจแต่ใดมันมีหมดขึ้นมาควนอยู่อันนี้ตุ้งหลุนเก่านะครับแต่ว่าตุ้งหลุนไม่หมดค่าไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเลยกระตั้งกระตั้งนี่ก็เลี้ยงปลาปลูกปักปลูกบัวได้นะครับตัวนี้ยกขึ้นมาได้เพื่อมันนี้ป้องกันไว้เพื่อหมดเพื่อนกมาเที่ยวปลาครับก็คือปั้มตามตัวนี้กันไว้ก็ยกขึ้นมาได้ก็ตัวนี้นำปลูกปักนำปลูกปักก็คือเอามาต้นปักแล้วมันจะไปเก็บเตะเดิมข้างในนะครับมันก็ละตัวนะครับเตะวาเลียงปลานะครับมันเป็นร่องจันข้างในเป็นร่องจันแต่ตัวนี้ก็คือเวลาเลียงปลาแล้วเวลาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนตังนี้ได้ใส่ตัวกรองปลาจะออกไม่ได้
กระนำข้างหลังป้องกันหมดมาเล่นขึ้นตำไรนะครับจากข้างหลัง นี่ก็ปลูกปักก็ให้เปื่อนๆก็มาเล่นเพิ่มเติมนะครับจองปุ่มซ่อนปลาลิตกระตั้งประยัดน้ำ30 ลิตรแล้วก็ซ่อนปลาลิตกระทั่งซ้ำจันระบบน้ำซ้ำจันปลูกปักปลูกบัวเลี้ยงปลากาซ่อนโอ้ผลไม้หมากว่า20 ชนิดนะครับคนไก่เดียวโอ้ผลไม้ในหมากว่า20 ชนิดกาเรืองป้องกันหมดมาแรงขึ้นทำลายวันผลไม้ตอนยังเล็กนะครับก็คือจุ่มโปจุ่มโปกวาดังบอกว่าต่อยอดไปผลไม้อื่นนะครับก็ยังมีปลวกกินยางพาราเพื่อนๆที่ปลวกกินยางพาราก็ผมมีเทคนิคพิเศษนะครับไม่ใช้ยาไม่ใช้ยาเคมีไม่ใช้สารอินทรีย์มีเทคนิคพิเศษไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับก็คือเราแก้ปัญหาได้ส่วนผมได้ผลแล้วก็ผลงานทั้งหมดนี้ก็คือผมซ่อนออนไลน์นะครับเพื่อนชายอ่านตกใจแล้วก็ขอโอนเข้าบัญชีผม100 บาทนะครับแล้วเพื่อนผลิตขาค่ายได้ผลิตจ่ายเองได้นะครับผมซ่อนออนไลน์ว่าอยากว่าผมใกล้เดียก็ได้นะครับใกล้เดีย100 บาทเรียนรู้ได้ก็ว่าอยากว่าอยากอีกแบบนึงก็คืออยากว่าระดมทุนก็ได้นะครับระดมทุนสนับสนุนการทำงานของผมนะครับเรื่องผลิตกระทั่งประหยัดน้ำโอ้ผลไม้ก็เปิ้นเพื่อเปิ้นเข้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับก็วิดีโอการโอ้ผลไม้การผลิตกระทั่งมีอยู่ในช่องผมแล้วนะครับก็คืออยู่แต่เพลย์ดิสนะครับผมจัดมันมู่ไว้แล้วแต่ว่าวิดีโอไม่ต้องบุญแต่ใดแต่ว่าเพลย์รู้เรื่องนะครับก็อีตําวิดีโอจุดไม้ไปก็คืออย่างติดวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่2นะครับไม่ใช่รอบที่2นะครับรอบที่3ที่4แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับพวกเพื่อนกดติดตามเรื่องกระตั้งประหยัดน้ำก็ให้เปิ้นผลิตขาค่ายเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าการตั้งตัวนี้มันจะแหลกกล้องไตนะครับผมได้ทดลองตําได้ก็คือเป็นเจ้าแหลกกล้องไตก็เปิ้นได้อย่างว่างมากนะครับ70จังหวัดของประเทศไตสามารถผลิตขาค่ายได้นะครับเปิ้นว่างก็เข้ามาคนได้เลยโอนเข้าบัญชีผม100ผลิตขาค่ายได้ก็เรื่องโอ้ผลไม้เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักให้เปิ้นได้เหมือนกันนะครับเปิ้นๆได้โซนเตมีผลไม้มากๆจกตัวอย่างทุเรียนกระต้อนจำปาดะนะครับเพื่อนผลิตเครื่องมือรับจ้างโอ้ผลไม้ได้นะครับหรือว่าผลิตกาค่ายได้นะครับคือผมกินอ่านก็คือผมเปียงแก้ค่ายไอเดียนะครับ100บาทเรียนรู้ได้ยกตัวอย่างเพื่อนมีทุเรียนก็คือใจคนไก่แบกของผมโอ้ไปแล้วปี2ปี3ปีอยู่ในผม100บาทก็คือถือว่าซื้อการผลิตว่าซื้อไอเดียว่าจะไประดมทุนนะครับนะก็ยกตัวอย่างไว้ประมาณนั้นเหมือนปลวกกินยางปาราก็เพื่อนเอาเทคนิคละเอียดแบบที่ผมทดลองได้ผลดีแล้วก็คือเพื่อนโอนเข้าบัญชีผม100บาทก็ถือว่าซื้อไอเดียก็คือว่าสนับสนุนในการทํางานนะครับก็วิกฤตรอบที่4ก็คือโซโซนะครับเพื่อนๆก็ผมเองก็มีเรื่องนี้ได้ทดลองอยู่ก็มีความหวังว่าเรื่องทุนการศึกษาของเด็กของได้ก็คือมีโอกาสเพื่อนๆระนับตะนุ่นนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ